ไม่ไหวแล้วก็เลยจะทำสีผมช่วยเลือกสีผมหน่อยจ้าสีแรกสีนี้มิลกี้เบสมันจะออกแบบอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงแล้วก็อีกอันนึงก็คือสีซอฟต์บราวน์ทุกคนคิดว่าทำสีไหนดีช่วยโหวตหน่อยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนกับพบกับมิ้งอีกแล้วนะคะก็คือว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปพิเศษมากๆคือช่วงนี้กักตัวแล้วทีเนี้ยร้านทำผมก็ไม่เปิดไม่มีอะไรเปิดทั้งนั้นเราก็จะต้องช่วยตัวเองนะคะคือปกติเราก็จะทำสีผมบ่อยอยู่แล้วประมาณเดือน2เดือนครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือไม่ได้ทำมาประมาณ2เดือนแล้วแล้วคือสีตอนนี้คือทำไงจ๊ะอ่ะแกะมาให้ดูเลยแล้วกันเป็นยังไงสนิมเกาะสุดอะไรสุดก็คือผมมิ้งจะเป็นคนที่ติดทนส้มมากนะแล้วคือสภาพผมคือตอนนี้มันแย่มากนะเราก็เลยจะว่าคิดว่าคลิปเนี้ยจะมาเปิดซาลอนที่บ้านให้ทุกคนชมกันนั่นเองเผื่อใครอยู่บ้านช่วงนี้แล้วก็แบบเฮ้ยอยากทำสีผมด้วยตัวเองมันก็เป็นช้อยที่แบบดีที่สุดแล้วเพราะว่าไม่สามารถไปไหนได้เนาะก็ไม่ได้จะมาทำสีอย่างเดียวเพราะว่าวันนี้จะมาตัดผมตัวเองด้วยดูผมก่อนสภาพผมตอนนี้มันแย่มากมันเกาะมากมันเสียมากบวกกับว่าคือเรากัดสีผมด้วยใช่ปะมันยิ่งไปใหญ่เลยทุกคนเห็นข้างในวะโอ้โหคือสีแบบไม่ได้แล้วปะอันเนี้ยเมื่อวานเปิดโหวตไปเพราะว่าคิดไม่ออกไงว่าจะทำสีอะไรดีให้เพื่อนๆช่วยเลือกในไอจีว่าเราทำผมสีอะไรดีคนโหวตว่าให้เราทำสีสอบบาวด้วยผลโหวต 4,090 คนนะคะเราก็เลยจะมาทำสีซอฟต์บราวน์ให้ทุกคนดูกันคือจะบอกก่อนว่าคลิปนี้ no sponsor ใดๆทั้งสิ้นนะคือมิ้งเองทำเองจะเป็นโทนออกแบบซอฟต์บราวน์น้ำตาลหม่นๆหน่อยคือเอาจริงสีเนี้ยเป็นสีที่ไม่ได้ทำมาสักพักแล้วเพราะหลังๆจะทำสีแบบอ่อนๆตลอดเลยก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ทริคการทำสีผมด้วยตัวเองของมิ้งด้วยว่ามีทริคอะไรบ้างเผื่อใครช่วงเนี้ยกำลังจะทำสีผมด้วยตัวเองจริงๆแล้วมันทำไม่ยากเลยทำง่ายมากๆโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจ้าคือจะบอกว่าเวลาเลือกสีสีกล่องอ่ะมันจะมีประเด็นก็คือหลายๆคนก็สงสัยว่าเฮ้ยจะเลือกสียังไงดีใช่ปะคือเราจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นคนที่ชอบทำสีผมแบบเดี๋ยวเข้มเดี๋ยวอ่อนเดี๋ยวเข้มเดี๋ยวอ่อนอ่ะเราจะไม่แนะนำให้ทำสีเข้มนะโดยเฉพาะพวกน้ำตาลเข้มเพราะว่าเวลาเราไปทำอ่อนหรือว่าเราไปกัดผมปุ๊บว่าสิ่งที่จะตามมาคือผมเรามันจะส้มมากๆนะอย่างบิงอ่ะคือเราทำสีแบบสลับไปมาเรื่อยๆอ่ะผมบิงก็จะส้มเร็วติดส้มมากๆแล้วก็ส้มเร็วกว่าผมที่ไม่เคยทำสีเข้มเข้าใจปะถ้าสมมติใครกลัวสีผมหลุดเร็วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้ใช้เป็นพวกแชมพูไปด้วยเพราะว่าสีกล่องแบบนี้มันก็จะมีข้อเสียคือมันจะไม่ได้ติดทนมากเนาะคือสระประมาณ 2-3 รอบอะสีมันก็จะหลุดแล้วมันก็จะมีความส้มแล้วโดยเฉพาะสีพวกเทาๆอะก็จะยิ่งหลุดเร็วมากขึ้นก็แนะนำให้ใช้พวกแชมพูม่วงควบคู่ไปด้วยก็จะช่วยทำให้ผมเราอะหลุดช้าลงเวลาทำสีผมที่สำคัญมากๆคือผมอะจะต้องมันนิดนึงก็คือไม่จำเป็นว่าจะต้องสระผมก่อนทำคือไม่ควรเพราะว่ามันจะทำให้สีผมอะติดที่โคนสว่างกว่าบ่ายอ่ะมาใส่อันนี้นะคะถือค่ะแล้วก็เทเข้าไปนี้แล้วก็เวลาทำอ่ะห้ามผมเปียกนะทุกคนก็คือจะต้องเป็นผมที่แบบแห้งๆนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บนะคะต่อไปก็พลิกแบบสลับบ้านประมาณ5รอบก็ได้แค่เนี้ยให้เนื้อมันเข้ากันพอแล้วก็ขวดหนึ่งสามารถทำได้ถึงผมยาวขนาดนี้แล้วก็ห้ามเขย่าแรงๆแบบห้ามเช็คนะทุกคนแล้วก็เปลี่ยนหัวเป็นอันนี้แล้วขอติดตั้งอุปกรณ์แบบอันนี้คือสีผม before ก่อนเริ่มทำสีผมของเรานะคะจะเป็นแบบนี้ก่อนทำการเสร็จได้ทั้งสิ้นเคพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทำกันเลยจ้าตื่นเต้นวะไม่ได้ทำเองกันชาติละวิธีการทำด้วยตัวเองนะคือเราจะต้องแบ่งผมเป็น2อันแล้วก็เริ่มหูจากข้างหลังไล่ขึ้นมาข้างบนก่อนอันนี้คือจะเป็นอะไรที่แบบง่ายที่สุดแล้วมันก็จะทั่วหัวนะคะเวลาทำนะเราจะทำทีละข้างนะทุกคนอันนี้นะคะพอเราลงไปเสร็จเราก็จะลงแบบพวกโคนอะให้มันทั่วๆก่อนแล้วเดี๋ยวไปเราจะมาตามเก็บทีหลังนี่นะคะเราก็ใช้มือแบบนวดๆนิดนึงแค่นี้มันก็จะเสร็จตัวเราก็ใช้ให้หมดไปเลยก็ได้นะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือจะทิ้งไว้อย่างเงี้ยประมาณ 20-30 นาทีนะบิ๊กจะทิ้งไว้ประมาณ25นาทีแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปล้างออกนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าสีผมของเราจะเป็นยังไงทำผมเองครั้งแรกไม่เคยลองมาแต่ไปดูวิธีมาเขาทำอย่างเงี้ยเราก็จะตัดออกไปก็กะไว้ประมาณนี้ที่เราออกมีก็ตัดตรงไปเลยแล้วกันบอกให้นะถ้ามันไม่สวยก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เทคนิคคือแบบถ้าสมมติว่าทุกคนมัดปลายไว้แล้วตัดอ่ะมันจะให้ผมอ่ะที่แบบเท่ากันมันค่อนข้างง่ายพวกเราก็พูดว่าตัดตามที่จะเอาออกไปเลยอย่างบิ๊กก็คือเล็มปลายประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเล็มหน้ามาแล้วก็เล็มข้างๆกัน
อ่ะนี่นะคะเราก็จะตัดออกมาเราก็จะทำให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นการแยกผมของเราอันนี้พี่จะเล็มเฉยๆนะคือจริงๆก่อนหน้านี้คือเคยตัดมาแล้วแล้วมันสั้นมากแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันทื่อไปนะจริงๆหน้าม้าตัดเองน่าจะถูกใจสุดคือหนึ่งชั้นใช่ปะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งตรงกลางประมาณนี้นะทุกคนให้มันพอดีกับตาอันนี้เราก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเซตผมกันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเซตผมกันเลยจ้าใครอยากดูคลิปสอนม้วนผมโปรดรอชมในคลิปต่อไปเด้ออ่ะตอนนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็แบบรอมันแห้งแล้วก็มาเล็มๆไปอีกทีซึ่งเมื่อกี้บิ๊กเล็มไปหมดแล้วก็คือจะได้ผมตรงแบบนี้เลยซึ่งเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากเพราะว่าตั้งใจจะตัดปลายออกหมดเลยเพราะมันเสียมากๆนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปเซตผมง่ายๆแล้วก็มาดูฟินิชลุคแล้วก็จะมาสรุปให้ฟังกันจ้าแล้วนะคะสำหรับการทำซารอนที่บ้านนะคะผลออกมาก็คือประมาณนี้เลยเรื่องสีผมก่อนสีผมมีเลือกซอฟต์บราวน์ซึ่งพอมันออกมามันก็มีความซอฟต์บราวน์นะแต่ว่าข้างในที่เรากัดเอาไว้อะมันก็จะเป็นอมเทาเป็นพิเศษเห็นปะมันก็จะเป็นน้ำตาลที่อ่อนกว่ารวมๆแล้วคือถือว่าสวยมากแต่ถ้าสมมติไม่ได้กัดผมมันก็จะได้ประมาณนี้นะถ้าตอนนี้ดูในที่ร่มอะมันก็จะเป็นโทนน้ำตาลเข้มๆใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนออกแดดให้ดูอีกทีนึงถือว่าโอเคมากแล้วก็เทคนิคการตัดผมเองอะถ้าใครอยากตัดผมตรงแบบเล็มปลายอยากตัดสั้นอะไรเงี้ยลองใช้วิธีมัดอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ตัดนะคะคือมันง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเหมาะกับช่วงนี้ที่ไม่มีร้านทำผมไม่เข้าก็ทำเองกันไปก่อนทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะคะเสียเงินไปทั้งหมด300บาทถ้วนกับผมทรงนี้ปรบมือค่ะถือว่าดีมากๆนะคะช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะเผื่อช่วงนี้ใครอยู่บ้านแล้วก็หาเพื่ออยากทำสีผมหรือว่าอยากตัดผมก็ลองเอาทริคเราไปใช้ได้นะคะทั้งตัดหน้าม้าแล้วก็ตัดผมแล้วก็ทำสีผมด้วยจ้าสำหรับวันนี้มาสั้นๆง่ายๆเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยค่ะบ๊ายบายอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์